สวัสดีครับผมกสิเตอร์ก็อยู่รายการกสิเตอร์ทอยรีวิวนะครับผมก็นั่นอยู่การรีวิววันนี้เป็นอีพีที่65นะผมก็โอ้เราก็มาไกลเหมือนกันนะครับผมก็ไหนก็ไหนก็ขึ้น EP ที่65แล้วเราก็จะรีวิวของที่เราเคยรีวิวไปนะครับผมในช่วงยุคโอยุคบุกเบิกช่องเรานะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในฟิกเกอร์กอซิลล่าชิ้นแรกนะครับที่ผมได้มานะครับไม่นับซองนะก็คือเนค่ากอซิลล่าจากกอซิลล่าเวอร์ซัสสเปซกอซิลล่าปี1994นะผมก็ค่ายของเนก้านะครับผมก็เป็นคล้ายๆเอเทนมอนสเตอร์อาร์นะครับผมแต่ว่าเนก้าเนี่ยเขาก็จะแบบดูถูกกว่าดูขยับก็อาจจะไม่อะไรเวอร์วาเหมือนเท่าพวกตระกูลเอเทนมอนสเตอร์อาร์ของบันไดนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดก็โอเคแหละก็คือแบบพอที่จะแทนได้สำหรับคนที่งบน้อยนะครับผมก็คือแบบนั้นนะครับผมซึ่งไหนๆก็ทางในค่าก็จะทำตัวกอซิล่ามี2019นะครับผมแล้วก็ลาดอนออท่าในภาคเกาะมอนสเตอร์ที่กำลังจะถึงเนี่ยแล้วก็หยิบมารีวิวอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ถือว่าแก้ตัวกับที่ผมทำคลิปรีวิวไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมก็เป็นในค่ากอซิล่าในภาคก็รีวิว4ในภาคประธานสเปซกอซิล่าซึ่งก็ภาคนี้ผมค่อนข้างจะเคยดูตอนเด็กนะครับผมตอนเด็กก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าก็อาจจะไม่สนุกมากแต่มันแค่บูมาตรงที่มันมีกอซิล่าจากต่างดาวโผล่มาด้วยนะครับผมซึ่งมีกล่องนะครับผมเดี๋ยวคุณภาพกล่องให้นะครับผมซึ่งเนี่ยกล่องผมอยู่ในตู้ที่เก็บอยู่ประมาณรีวนะครับผมก็เลยให้ดูแต่ตัวนะครับซึ่งตัวในค่าก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอย่างเช่นจะมีตัวแบบเป็นชิงก็ซิล่าสีม่วงมีตัวอะตอมิกวีให้ด้วยเป็นเอฟเฟคนะครับผมแล้วก็มีอะไรพวกนี้ซึ่งก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากดูจากลักษณะผมว่าเอาไปเล่นแทนกันได้นะครับผมเพราะว่าเป็นมาตรฐานราคามันก็สูงจริงอ่ะเลยโอเคก็ผมพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับของเจ้าตัวเนค่ากอซิลล่าตัวนี้กันดีกว่านะครับผมมาดูจุดเสียงเลยนะครับผมก็นั่นเป็นกอซิลล่าตัวเฮเซที่มันก็ตัวเดียวกันแหละดีไซน์ก็คล้ายๆกันของทุกเฮเซแต่ว่าลักษณะของคีบตัวมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาโครงจะเหมือนกันเปียบเลยนะครับผมนะครับให้ดูจุดขยับก่อนส่วนของมือแล้วกันนะผมมือจุดขยับจะเป็นข้อต่อไปข้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถหมุนมือได้นี่หมุนส่วนข้อต่อนี้ได้นะครับนี่ประมาณนี้เล่นประมาณนี้เดียวปรับสมดุลกันปรับสมดุลกันประมาณนี้ส่วนมือสามารถงอได้นี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงตัวนะผมก็สามารถหมุนได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนขากับเท้านะครับผมก็นี่หมุนได้ประมาณนี้นะครับเขาก็หมุนได้อยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้เยอะอะไรมากนะครับเราอย่าไปกดอะไรมากแล้วกันนะครับส่วนเท้าเนี่ยหมุนได้360องศาแบบ no limit เลยนะครับผมส่วนหัวกับคอนะครับผมก็นี่คอจะหมุนได้อย่างนี้เลยส่วนหัวก็นี่นะครับตามนี้แล้วก็ปากก็เปิดได้นะครับนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูส่วนหน้าต่างกอซิลล่าของตัวเนก้านี่ถือว่าทำออกมาละเอียดผมว่าโอเคมากนะครับผมไม่แพ้ของ H Master Art เลยนะครับนี่แต่ผมรู้สึกผมจะชอบมากกว่านะครับผมหรือเป็นเพราะว่าตัวของ H Master Art กอซิลล่ายุคเฮเซเนี่ยมันเป็นของเก่าแล้วมันเลยทำออกหน้าตาไม่ค่อยเหมือนมากแต่ว่าตัวนี้เอาทำออกมาก็ค่อนจะเหมือนอยู่ในระดับนึงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมันชัดประมาณนี้นะครับส่วนคีบนะครับผมรายละเอียดก็ถือว่าโอเคแหละตามพื้นฐานนะผมก็ไม่ได้แย่และไม่ได้สวยอะไรมากแต่ก็ถือว่าโอเคแหละครับของตัวคีบจะเป็นวัสดุนิ่มๆนะครับนี่นะครับนี่เรียงถึงตรงนี้เลยนะครับผม
สามแถวนะครับนี่ให้ดูตรงนี้ดูประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเกี่ยวกับการรีวิวในค่าก็อดซิลล่าปี1994หรือก็อดซิลล่าจากภาคก็อดซิลล่าเวอร์ซัสเปซก็อดซิลล่านะครับผมก็มีภาพมากันในตรงไหนก็ขออภัยด้วยกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เพจเทนแมนชาแนลนะผมอย่าลืมกดติดตามสตูดิโอของเรานะชาแนลเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ของวิดีโออื่นด้วยนะครับผมสามารถติดชมได้ตลอดนะครับผมก็วันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย